วันนี้นะฮะผมไม่ได้มารีวิวแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าผมมากับสินค้าตรงนี้6ตัวนะครับเป็นอะไรที่เต็มโต๊ะมากๆนะฮะแล้วก็6ตัวนี้คงไม่มีเวลารีวิวในเทปเดียวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนจะมีคำถามนะครับว่าโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของ Asus ในเจนปัจจุบันที่ใช้ AMD Ryzen 9เนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างและแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้ Asus เขาส่งมาให้ครบทุกตัวเลยนะครับที่อยู่ข้างหน้าของตรงนี้ราคาโดยรวมนี้น่าจะออกรถป้ายแดงได้แล้วนะครับแต่ว่าจะมีรุ่นไหนบ้างแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกเลยนะครับต้องยอมรับว่าผมชอบตัวนี้มากที่สุดนะครับ ROG Flow X13 นะครับรหัสคือ GV301QE นะครับกับค่าตัว 114,990 บาท 115,000 แหละพูดง่ายๆนะครับราคาขนาดนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่คือจะพกพาก็ได้จะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปก็ได้นะครับโน้ตบุ๊กที่นี้ก็คือน้ำหนักตัวมัน 1.3 กิโลนะครับสามารถพกพาได้ง่ายนะครับภายใน CPU เนี่ยเป็น Ryzen 5980HS นะครับก็เป็น CPU ตัวซิ่งของเขานะครับแต่ว่าการ์ดจอภายในอาจจะไม่ได้ซิ่งมากนะครับออกไปข้างนอกคุณก็ใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กทำงานทั่วไปชาร์จผ่าน PD มีจอทัชสกรีนมี Asus Pen รองรับแรงกด 4,000 กว่าระดับนะครับเอาไว้เขียนวาดรูปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จอ resolution สูงด้วยนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าคุณกลับมาบ้านมันจะมีไอ้นี่นะครับไอ้นี่คือ ROG XG Mobile ฮะมันคือการ์ดจอRTX 3080นะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้แรงเท่า3080 Desktop นะครับมันยังคงเป็น3080 Laptop อยู่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ช่วยลดน้ำหนักตัวเครื่องมาได้พอสมควรนะครับไอเนี้ย 1.3 กิโลกรัมคุณพกไปข้างนอกนะครับส่วนไอเนี้ย1กิโลกรัมนะครับคุณวางไว้บ้านนะฮะแล้วคุณก็ต่อสายเหมือนสายคาโพสปายปกตินะครับที่เหลือมีพอร์ต LAN มี HDMI DisplayPort USB Super Speed ทั้งหมดตรงเนี้ยคุณก็กลับบ้านมาเสียบไอเนี้ยเข้าตัวเครื่องFlow 13นะครับมันก็กลายเป็นเดสก์ท็อปทันทีเพราะว่ามี external output ไปเป็นจอนะครับออกจากบ้านพกตัวนี้กลับบ้านมาอยากเล่นเกมเสียบสายแค่อันเดียวผมถึงบอกไงว่าตัวนี้เป็นตัวโปรของผมนะครับเพราะว่าเครื่องเดียวมันจบให้คุณเลยนะครับเป็นได้ทางโน้ตบุ๊กและเป็นได้ทางเดสก์ท็อปแค่การเสียบสายและก็ไอราคาตรงนี้นะฮะก็รวมกันแล้วนะครับสำหรับทั้งตัว XG Mobile แล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กนะครับแน่นอนว่าราคามันสูงถ้าคุณอยากได้ครบๆคุณก็ต้องยอมจ่ายนะครับเพราะตัวนี้ไม่รู้จะติอะไรแล้วนะมันให้มาครบทุกอย่างจอทัชสกรีนจอเทพแล้วก็การ์ดจอสเปคที่แรงนะครับแถมยังมี Office HomeStudent ให้มาในลิขสิทธิ์ด้วยและตัวต่อมานะครับอันนี้น่าจะมีขวัญใจชอบเยอะที่สุดแล้วนะครับมันคือ ROG Strix Advantage Edition นะครับหลายคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วว่ามันคือโน้ตบุ๊ก All AMD เพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับปกติแล้วโน้ตบุ๊กเนี่ยโอเค CPU AMD การ์ดจอส่วนใหญ่เป็น Nvidia นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นทั้ง CPU AMD และการ์ดจอ AMD นะครับ CPU เนี่ยจะเป็น 5900HX นะครับเป็น Ryzen 9นะแล้วก็ GPU หรือว่าการ์ดจอเนี่ยจะเป็น 6800M นะครับของ Radeon นะอันนี้ค่าตัวอยู่ที่ 59,990 นะครับเทียบประสิทธิภาพความแรงโดยรวมแล้วเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่คุ้มที่สุดในตลาดของเกมโน้ตบุ๊กณเวลานี้นะครับภายในก็จะเด่นในเรื่องของการระบายความร้อนด้วย Vapor Chamber อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยีในเรื่องของการใช้ Liquid Metal เข้ามาช่วยนำความร้อนจากตัวโปรเซสเซอร์แล้วก็กราฟิกการ์ดไปยังตัวฮีทซิงค์นะครับแต่จริงๆแล้ว ROG ทุกรุ่นมันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนดีไซน์ต่างๆเนี่ยโครงสร้างมันก็ยังคงเหมือน ROG Strix นะครับตัวอื่นแต่ว่ามันจะมีเอกลักษณ์ของความเป็น Radeon ก็คือไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีตัว R อยู่รวมไปถึงโลโก้ AMD ตรงนี้นะครับส่วนด้านข้างเครื่องเนี่ยมันยังคงมี RGB Light Bar ที่ส่องสะท้อนบนโต๊ะได้ตามเอกลักษณ์ของตระกูลนี้เลยต่อมานะครับอันเนี้ยเป็นรุ่นที่มีเอกลักษณ์มากเลยนะอันนี้คือ Zephyrus Duo SE นะครับชื่อรุ่นเต็มๆก็คือ GX551QS นะครับหรือว่า Zephyrus Duo 15SE นะครับตัวนี้จะเห็นว่ามีจอ2นะครับเรียกว่า Screen Pad Plus นะครับตัวนี้ทำหน้าที่เป็นจอนะครับด้านบน 15.6 นิ้ว 300 เฮิรตซ์นะครับส่วนตรงนี้เป็นจอมาตรฐานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอันนึงนะครับจุดประสงค์มันเอาไว้ทำอะไรนะครับคุณจะเอาจอ2ไว้ทำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กมันจะมีจอเดียวใช่ไหมตัวนี้มีจอที่2เข้ามานะครับจอบนจะเล่นเกมไปจอล่างอาจจะดูพวกการสตรีมหรือว่าเอาไว้ดู YouTube ดูทิวทอเรียลดู Walkthrough อะไรไปก็ได้นะครับเหมือนคุณใช้เดสก์ท็อปมี2จอเป็นยังไงโน้ตบุ๊ก
จอ2มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับและคุณยังสามารถเขียนได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นทัชสกรีนนะครับรายละเอียดการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันมาสไตล์เดียวกับพวก ZenBook Pro Duo นะครับเพียงแค่มันเป็นสเปคสำหรับเกมมิ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วเวลากลางขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จอจะทำมุมประมาณ13องศานะครับเพื่อให้มันไม่สะท้อนกับไฟบนเพดานหรือว่าให้มันมองเข้ามุมของคุณมากขึ้นนะครับอันนี้ถนัดไม่ถนัดยังไงผมแนะนำว่าให้ไปลองเล่นตัวจริงนะครับแต่ว่าหลายๆคนเขาชอบเพราะมีจอ2แล้วมันทำอะไรได้แบบสะดวกมากขึ้นเยอะนะครับเล่นเกมด้วยทำอื่นด้วยก็ได้นะครับลำโพงตัวนี้มีอยู่6ตัวนะครับเป็นลำโพง Atmos ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเสียงมิติอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนนะครับมันจะดีกว่าโน้ตบุ๊กปกตินะครับเท่าที่ผมลองมามันก็มิติดีนะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงอะไรต่างๆแน่นอนมันก็ยังคงสู้คุณเดสก์ท็อปไม่ได้หรอกถัดมานะครับอันนี้เป็น ROG Zephyrus G15 นะครับรหัสคือ GA503QS กับราคาค่าตัว 79,990 บาทนะครับหรือว่าตีรวมว่า 80,000 บาทนะครับตัวนี้มีเด่นยังไงบ้างนะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กสายกลางสำหรับคนที่ต้องการสเปคสูงนะครับ CPU เนี่ยเป็น 5900HS Ryzen 9นะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยยังถือพกพาได้นะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้หนักเลยนะผมยังมือเดียวสบายๆอยู่นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น RTX 3080ภายในนะครับมีบิวอินมาไม่ต้องไปต่อแยกอะไรถึงแม้ว่าบอดี้มันจะบางมากก็ตามนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับRTX 3080ของมันเนี่ยกำลังวัตต์ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเนี่ยเขาเขียนเคลมมาที่80วัตต์นะครับหรือว่า100วัตต์ Dynamic Boost นะครับแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังแรงกว่าการ์ดรุ่นน้องเพราะว่าจำนวนแรมของการ์ดจอมันมีมาให้เยอะกว่านะครับและเรื่องเสียงตัวนี้เขาบอกว่าลำโพงมีมาให้ทั้งหมด6ตัวนะครับแน่นอนว่าคุณภาพเสียงความดังความอลังมันยังสู้ได้สอบไม่ได้แต่ว่ามิติเนี่ยกินขาดแน่นอนนะครับเพราะว่ามีมาให้ทุกจุดทั้งวูฟเฟอร์ทั้งเสียงกลางทั้งเสียงแหลมของ Twitter ด้านบนส่วนอันนี้นะครับจะเป็น Strix Scar 15 G543QS นะครับตัวนี้ก็จะราคาอยู่ที่ 84,990 หรือว่า 85,000 นะครับสเปคภายในก็ Ryzen 9 5900HX แล้วก็การ์ดจอจะเป็น RTX 3080 115วัตต์กับ130วัตต์ในโหมด Dynamic Boost นะครับจุดเด่นตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับบอดี้เนี่ยแตกต่างกับชาวบ้านเขาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้อย่างที่เห็นว่าดีไซน์มันจะออกมาใสๆนะครับดูสวยงามแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นออปติคอลเมคานิคอลคีย์บอร์ดนะครับลองฟังเสียงนะเนี่ยคือฟิลลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีคลิกกี้มากกว่าโน้ตบุ๊กตัวอื่นนะครับพูดง่ายๆว่ามันเหมือนเมคานิคอลคีย์บอร์ดของฝั่งเดสก์ท็อปนะครับอาจจะฟินไม่เท่าแต่มันก็ดีกว่าพวกโน้ตบุ๊กตัวอื่นอย่างแน่นอนนะครับแล้วต่อมาคุณจะเห็นในตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ตัมไดรฟ์นะครับเขาเรียกว่า ROG Keystone นะครับมันเป็นเหมือนตัมไดรฟ์ที่เซฟค่าโปรไฟล์ของคุณไว้นะครับเวลาคุณตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณเอาตัวนี้มาเสียบมันจะเป็นการ activate profile หรือว่าคุณจะเอาตัวนี้ไปเสียบกับเครื่องอื่นๆที่รองรับก็เหมือนเป็นการย้ายโปรไฟล์ค่า setting ของเกมคุณไปใช้กับเครื่องอื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนั้นมันยังรองรับตัว Shadow Drive นะครับไอ้ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกุญแจเวลาคุณเสียบเข้าไปเนี่ยโฟลเดอร์นึงมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับถ้าคุณเอาออกคนอื่นก็ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์นั้นได้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีพวกแบบก็อย่างที่รู้กันเยอะๆหน่อยแล้วก็ดูรอบตัวนะครับตัวนี้คุณจะเห็นว่ามีพอร์ตแลนแบบฟูลไซส์ให้มาด้วยนะครับโน้ตบุ๊กปกติไม่ค่อยให้ตัวนี้ให้มานะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีไลท์บาร์นะครับเป็น RGB ซึ่งคุณสามารถปรับตั้งได้ในโปรแกรม Armory Crate นะเวลาคุณวางบนโต๊ะเนี่ยปิดไฟในห้องมืดๆเนี่ยมันจะสร้างแอมเบียนต์ได้เป็นอย่างดีเลยส่วนตัวสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเมนสตรีมหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าและจับต้องได้นะครับมันจะมีอยู่2รุ่นก็คือ ROG Strix G15 และ G17 นะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็น G17 นะครับรหัสคือ GL743QE ค่าตัว 41,990 บาทนะครับแต่ว่าอีกรุ่นนึงเนี่ยจะเป็น G15 GL543QE ค่าตัวประมาณ 39,990 บาทนะครับหรือพูดง่ายๆว่า 40,000 กับ 42,000 นะครับหลักๆแล้วมันแตกต่างกันแค่ขนาดนะฮะตัวนึงเป็น15นิ้วตัวนึง17นิ้วแล้วก็ดีไซน์ก็คือตัวนี้จะมีนัมแพดแล้วก็15นิ้วเนี่ยจะไม่มีนะครับน้ำหนักตัวก็แตกต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับโดยรวมแล้วคอนเซ็ปต์เนี่ยมันก็เป็นโน้ตบุ๊กที่เน้นเรื่องคุ้มค่าในเรื่องของ CPU แล้วก็การ์ดจอแล้วกันตัวนี้ CPU จะแรงเลยนะครับเป็น Ryzen 9 5900HX นะครับแล้วก็การ์ดจอนี่อาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเป็น RTX 3050 Ti นะครับแต่เอาเป็นว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็น ROG ในรุ่นของเริ่มต้นแล้วกันนะครับถ้าคุณอยากได้การ์ดจอที่มันแรงกว่านี้ที่มันสามารถเล่น AI Title จริงๆเนี่ยควรจะมองตัวที่เป็น RTX 3060ขึ้นไปนะครับแต่ว่า3050ที่ไอเนี่ยมันแรงไหมการ์ดจอมันก็แรงในระดับหนึ่งเพียงแค่เมมโมรีของตัวการ์ดเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วอันนี้เรียกได้ว่าหน้าตามันก็อยู่ในเรนจ์ของ ROG งานประกอบอะไรต่างๆก็ยังสวยเหมือน ROG ตัวอื่นนะครับเพียงแค่การ์ดจอเนี่ยอาจจะสู้ตัวรุ่นพี่ที่ราคาแพงกว่าไม่ได้นะครับไลท์บาร์โดยรอบตัวเนี่ยมันก็ยังมีให้มาอยู่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีฟีเจอร์อื่นๆที่ ROG ทุกตัวมีอย่างเช่นระบบ ROG Intelligent Cooling ที่เป็นระบบระบายความร้อนของเขาใช้ Liquid Metal ในการนำความร้อนเนี่ยตัวนี้มันก็ยังให้มาเหมือนกัน
ดยรวมแล้วนะครับโน้ตบุ๊ก ROG หรือแม้กระทั่งพวกการ์ดจอเมนบอร์ดอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็น ROG เนี่ยมันเป็นเซกเมนต์บนของเกมมิ่งจากแบรนด์ Asus นะครับหมายความว่าเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีกว่าตระกูล Tough Gaming นะครับใครที่งบประมาณมากหน่อยอาจจะมามองพวกเนี้ยดีไซน์ตัวเครื่องวัสดุอะไรต่างๆจะดีกว่านะครับฟีเจอร์ที่มีเหมือนกันเลยก็คือในเรื่องของระบบระบายความร้อนที่เป็น ROG Intelligent Cooling นะครับมีพัดลมแบบพิเศษของเขาแล้วก็มีในเรื่องของ Thermal Grizzly ที่จะใช้เป็นซิลิโคนนะครับไม่ใช่ซิลิโคนแต่จะเป็น Liquid Metal แทนนะครับการนำความร้อนก็จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แหละเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่มีเหนือกว่า Tough Gaming และอีกอย่างเลยก็คือโน้ตบุ๊กทั้งหมดทุกตัวเนี่ยมันจะสามารถชาร์จผ่าน PD ได้หรือว่า Power Delivery นะครับพูดง่ายๆชาร์จผ่าน USB Type C นั่นแหละเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากนะครับเวลาคุณอยู่บ้านคุณก็ชาร์จ DC in ไปก็ได้เวลาจะเล่นเกมชาร์จ DC in แต่ว่าเวลาคุณออกไปข้างนอกต้องการจะทำงานเนี่ยคุณใช้ที่ชาร์จเดียวมือถือได้เลยนะครับแนะนำว่าเป็น power bank ที่แบบ65วัตต์ขึ้นไปนะสเปคมันรองรับ100วัตต์นะครับแต่ใช้งานจริงๆจะชาร์จให้เต็มเนี่ย65วัตต์ก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณพกที่ชาร์จของตัวมันเนี่ยคุณสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็ประกันตัวนี้จะมี3ปีแบบ on site service นะครับโทรเรียกเข้ามาแบบสามารถจัดการเคลมให้คุณได้เลยนะครับและมี perfect warranty 1ปีก็คือป้องกันอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้ว่า ROG เนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กเซกเมนต์บนที่ข้อติจะหายากหน่อยเพราะว่าเขาจะใส่ใจรายละเอียดทุกจุดนะครับสเปคก็ขึ้นอยู่กับราคาฟีเจอร์ก็ขึ้นอยู่กับราคานะครับแต่แน่นอนว่าด้วยฟีเจอร์ที่จัดมาเต็มแบบนี้ราคามันก็จะสูงกว่าตระกูล Tough Gaming อยู่เล็กน้อย